คนที่สกรปรกที่สุดในโลกคุณตาฮาจิไว้ยแปดสิบปีเป็นชาวอิหร่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเทศกาดเมืองฟาทางตนใต้ของอิหร่านคุณตาได้ชื่อว่าสกรปรกที่สุดในโลกที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณตาไม่ยอมอาบน้ำเลยสักครั้งตลอดกว่าหกสิปีที่ผ่านมาแม้ว่า จะได้รับคำแนะนำจากใครๆก็ตามแต่คำพูดเหล่านั้นกับทำให้เขารู้สึกโกรธและรู้สึกโมโหอยู่ตลอดเวลาโดยคุณตาฮาจิเชื่อว่าการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนั้นทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจึงไม่อาบน้ำเลยสักครั้งจนในปัจจุบันนี้ผิวพรรณของเขาจะกลายเป็นสีเดียวกับผืนดินเสียแล้ว มันเกิดกลังยิ่งผมของคุณตาเกาะกันเป็นสังกตังอย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าไม่อาบน้ำเท่านั้นคุณตาฮาจิก็ยังขยักขแยแงอาหารสดใหม่และน้ำดื่มที่สะอาดอีกด้วยแต่ชื่นชอบเนื้อที่เน่าเปื่อยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยน้ำดื่มจากถังที่เต็มไปด้วยสนิมนอกจากนี้คุณตาย,ยังชอบสูบบุหรี ที่เติมเต็มไปด้วยมูลสัตว์แทนใบยาสูบอีกด้วยและเวลาที่เขาจะตัดผมเขาก็จะไม่ใช้กันไกรแต่จะใช้วิธีเผาผมให้ไหมจนสั้นแม้จะสศกรปรกขนาดนี้คุณตาก็อายุ80ปีเข้าไปแล้วคุณตาฮาจิไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมีแต่พื้นดินต่างหากที่เป็นบ้านของเขา เขาอาศัยอยู่ในรูใต้ดินและใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยชาวบ้านได้บอกว่าเขาเคยพบเจอเรื่องไม่ค่อยดีในชีวิตสักเท่าไหร่จึงทำให้เขาใช้ชีวิตแบบนี้และดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขกว่าคนอื่นๆเสียด้วยเพราะเขาไม่สนใจโลกไม่มีอะไรให้ต้องสูญเสีย หรือหวาดกลัวอีกต่อไป